เรื่อยร้ายชอบเลยน่ายกนะครับอาจารย์ณัฐพลพาสมบูรณ์นะครับสับแล้วครับบริเวณใหญ่นะครับคู่นี้แล้วก็เพชรหนึ่งครับจากบ้านบกตะบนกลางครับมีคุณเพ็งศิลาครับเป็นหัวหน้าคณะยอดแสนชอโชคศิลาก็อยู่ค่ายนี้แหละครับยอดแสนไปที่แล้วก็ชนะเจเจมาครับไม่ธรรมดาวันนี้มาเจอกับยอดมวยอีกคนครับศรีมงคลใครอยู่ใครไปรับพวงดีโดดรับพวงดีโดดรับพวงรับดีโดดรับดีเลยรับดีเลยครับเพชรหนึ่งเพชรหนึ่งครับแดงครับเพชรเงินนพรัตน์นักร้องชื่อนพรัตน์นะครับนพรัตน์ดวงทองนะครับน้องอ้อยน้องอ้อยสมัยโน้นครับตอนนี้อำเภอเดชอุดมของเราเนี่ยนักร้องเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพลันเทพชัยเขียวดวงสดใสก็เดชอุดมครับพิเศษเวนิกาเนี่ยนักร้องอำเภอเดชทั้งสิ้นนะครับมาหวยมานักร้องครับอำเภอเดชอุดมสุดยอดสุดยอดโอ้นั่นหลักนั่นหลักนั่นหลักเอ้ยตีเท่าเลยโอ้มันจะทำตรงเย็นอยู่เนาะเอาเหลี่ยมเข้าหาเอาเหลี่ยมยกนะครับตรงนี้ที่หนึ่งยกที่หนึ่งนี่คือได้ต้น60กว่ากิโลก็ที่ดูได้มดเหมือนยุ่ยจอยแบบเชื่อแล้วขอบคุณนะแต่ว่าบังท่านผู้ส้นแน่เล็กน้อยนะครับอยู่ด้านหลังเข้าสันประภาพนะครับแต่ว่าถ้าท่านเลื่อนไปทางโน้นมันก็น่าจะได้เพื่อเก่งเงินแต่ว่าผู้บรรยายเห็นแค่ตีนนะครับยกผ่านไปนะคะคือก็ได้ไปถือไม้งาหาพบมาแล้วไม่เป็นไรครับเราทำได้ทุกสถานการณ์นะครับที่โคศกขอบเวทีผู้ทวนกับคนกรุงเทพมันต่างกันหลายเขาบอกว่าโคศกเนี่ยเสียงดังแต่ตังน้อยครับน้องจอยเป็นวลีที่เราต้องจดจำเลยใช่ไหมเป็นลังก้นบริษัทบางกวนว่ามันบอลลังก้นแล้วมันกระทบกระเทือนเมื่อไหร่ยังเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ยืนจะสี่หรอกพ่อเขากรรมการกรรมการจะชื่อเสียงดังแต่ตังไม่มีที่กันตังน้อยน้อยท่านผู้กองทิติพจน์น้อยแต่ชื่อเสียงนี่มันมาก่อนอยู่แล้วถ้าเจอได้ยินมาโดนหรือเปล่าต้องเจอกันไปจากเป็นกรรมการตัวเจ้าหน้ามันเหลือบ่เหลือจักบาทครับถือว่าเป็นมุมที่ดีที่สุดแล้วครับขยับขยับนะครับขยับขยับไปทางซ้ายมือนะครับเพราะว่าตรงนี้กรรมการเพิ่นก็จำเป็นต้องใช้แต่ตัวคนนี้แหละยิ่งสำคัญนี่แต่เนี่ยเมื่อเห็นการตัดสินอะไรยังยากอยู่เนาะแต่ว่ามีคนบอลแล้วได้ครับเสื้อดำๆนี่เพราะว่าใหญ่ก็ไม่ได้ถ้าพุ่นกับเพื่อนผู้หนึ่งแล้วพุ่นกับผู้หนึ่งแล้วไหมครับเอาครับครับตรงบนครับครับน่าจะขยับด้านบนก็ได้นะครับเพราะว่ากองไทยพุ่นเลยเนี่ยถ้าพุ่นกับใหญ่เยอะเอากำลังกำลังกันกำลังกันก็จะโดนแดดครับขอให้ความเห็นใจของกำลังกันด้วยครับผู้ตัดสินนะครับผู้บรรยายด้วยนะครับ
ต้องขอโทษท่านด้วยนะคะมันเป็นมุมที่หมดเวลาแล้วมีมุมเดียวครับที่เหลือ มาดูกันบนเวทีโอ้หล่นเลยครับอ้าวคุณหมอขาโอ้กรรมการนับ3แค่นั้นเองนะครับนี่ครับเป็นนักเตะน็อกเอาไปเลยโดนจังๆเลยครับแม่นพรัตน์โดนน็อกในยกที่2ครับดีโค้ดครับครับผม